สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าคดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะขจีผลสะอาดนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่จะนำพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายและก็ข่าวสารต่างๆนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วก็แตกประเด็นเป็นข้อกฎหมายให้คุณผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะเช่นเคยวันนี้ค่ะอยู่กับอาจารย์พินภาจันทกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาคนเดียวอีกแล้ววันนี้อาจารย์ชัยหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้หนีไปกับฝนนะช่วงหน้าฝนอาจารย์เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวต่างๆมากมายแต่วันนี้ค่ะอาจารย์พินภามีเรื่องดีๆมาฝากแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่กำลังจะใช้ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้แล้วอย่างที่รู้ๆกันอยู่คุณผู้ชมว่ากฎหมายทวงหนี้นะคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วด้วยนะคะอาจารย์แต่ก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงเบรก2ค่ะในเรื่องของกฎหมายทวงหนี้ว่าทำไมเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้กฎหมายใหม่นี้นะคะเกี่ยวกับการทวงหนี้ที่จะเริ่มใช้ในเดือนกันยายนนี้แล้วก่อนอื่นเราไปที่ข่าวก่อนค่ะอาจารย์มีข่าวอยู่ข่าวนึงพอดีว่าไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ก็เลยอยากจะทราบว่าในเรื่องของแง่ของกฎหมายเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์พินภานะคะว่าเนื้อข่าวมันมีอย่างนี้มันมีข่าวมาว่ามีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะพักอาศัยอยู่บริเวณห้องเช่าแต่ปรากฏว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดเหตุการณ์ประหลาดค่ะคุณผู้ชมคือมีคนเอากระดาษแล้วก็บอกว่าในเนื้อความของกระดาษนั้นมาติดไว้ที่หน้าห้องบอกว่ามาตามหาแม่แต่เนื่องจากว่าสองสามีภรรยาเนี่ยบอกว่าไม่มีลูกแล้วก็ทางด้านของสามีก็บอกว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นใดด้วยกลายเป็นว่าข้อความปริศนาเกี่ยวกับลูกที่ตามหาแม่เนี่ยค่ะมาติดไว้อยู่หน้าห้องเช่าใจกลางเมืองกาฬสินธุ์โดยที่เจ้าของก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้สองสามีภรรยาเขาก็เลยเกิดความหวาดระแวงค่ะกลัวว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการข่มขู่หรือไม่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสองสามีภรรยานี่ก็ไม่ทราบว่าใครเอามาติดอาจารย์มีกล้องวงจรปิดไหมถ้าตามเนื้อข่าวบอกว่าไม่มีนะคะเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่ากรณีนี้ที่มีเนื้อความในกระดาษนะคะบอกว่าแม่หนูอยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านเราเราหนูคิดถึงแม่หนูรักแม่มากกลับมาสร้างครอบครัวกันใหม่นะหนูอยากมีพ่อมีแม่เหมือนกับคนอื่นเขากลับมากาฬสินธุ์และบ้านนะแม่วงลงท้ายว่าลูกแม่ตุ้มนะคะแต่ว่าสองสามีภรรยาบอกว่าเคยรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อว่าตุ้มแต่ว่านานมากแล้วก็เลยคิดว่ากรณีนี้ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของสามีคนผู้หญิงที่ชื่อว่าตุ้มนะคะแล้วก็สามีของคนชื่อตุ้มเนี่ยคิดว่าสองสามีภรรยาเนี่ยพาคนผู้หญิงที่ชื่อตุ้มเนี่ยไปรู้จักกับชายอื่นเลยกลายเป็นว่าอาจจะเกิดกรณีข่มขู่หรือหึงหวงใช่ค่ะแต่ว่าสองสามีภรรยาคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกับคนผู้หญิงที่ชื่อตุ้มเนี่ยแหละแล้วก็พาคนชื่อตุ้มเนี่ยนะคะไปรู้จักกับผู้ชายคนอื่นอันนี้เป็นการคาดเดานะคะในสถานการณ์คือสันนิษฐานผู้ชายคนอื่นเนี่ยเป็นคนผู้ชายคนที่เป็นพ่อของเจ้าของจดหมายคิดว่านะคะอ๋อมีเด็กด้วยเหรอในนี้เขาบอกว่ามีลูกคาดว่าเพราะว่าเขาเขียนว่าหนูอยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านเราก็เลยสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเอนายเอเป็นผู้กระทำแต่ว่าเจ้าของห้องเนี่ยคือไม่ทราบว่าใช่นายเอจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ทราบว่าใครเอามาติดก็เลยเกิดอาการหวาดกลัวค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดในแง่ของกฎหมายอาจารย์เรามีวิธีการที่จะป้องกันหรือว่าปฏิบัติอย่างไรได้ไหมคะเบื้องต้นก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตำรวจว่าเนี่ยสงสัยว่าจดหมายนี้มันมาเพราะเหตุผลอะไรแต่ว่าข้อความในจดหมายนี้มันก็ไม่เหมือนกับว่าเป็นการข่มขู่เราก็ดูยังไม่รู้ว่าเป็นการข่มขู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเอามาติดแค่เป็นการสงสัยเบื้องต้นก็แจ้งความไว้ก่อนกรณีนี้ลงบันทึกประจำวันไว้ได้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากลงบันทึกประจำวันแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมานี่ถือว่าเรามีการดำเนินการทางกฎหมายได้เลยลงบันทึกไว้เบื้องต้นแต่ว่าเรายังไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดมันก็ยังทำอะไรไม่ได้แ
แค่ลงว่าให้ตำรวจเขารับทราบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะค่ะถ้าเกิดว่าต่อไปเนี้ยมันจะมีการข่มขู่หรืออะไรเนี่ยก็สันนิษฐานสันนิษฐานว่ามาจากจดหมายฉบับเนี้ยค่ะเผื่อตำรวจเขาจะจดหมายไปพิสูจน์ลายมงลายมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในตรงกันข้ามค่ะอาจารย์จดหมายสมมติไม่ใช่จดหมายแต่เป็นอย่างอื่นเกิดกรณีอย่างนี้ก็คือเราไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าเรายังไม่รู้ตัวคนใช่ค่ะกรณีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติสองสามีภรรยานี้เกิดบาดเจ็บหรือว่าได้ทับทำร้ายแบบปริศนาเป็นปริศนาเลยเจ้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีได้เลยไหมเนื่องจากเราลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเราถูกทำร้ายเป็นปริศนามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะมาทำร้ายเราต้องน่าจะรู้ตัวว่าเป็นใครใช่ไหมมันก็จะต้องมีผู้รู้เห็นด้านข้างว่าคนนี้มันมาทำร้ายสันนิษฐานได้ว่าเป็นใครค่ะเพราะอยู่ดีๆเราก็เดินไปมีคนมาทุบข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้จะไปจับใครอีกค่ะก็ดำเนินคดีอะไรไม่ได้เราก็ต้องคือการแจ้งความที่จะเอาผิดกับบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะมันจะต้องรู้ตัวชี้ชัดให้ได้ว่าเป็นใครค่ะตอนนี้เรียนถามอาจารย์พินภาค่ะว่าการทำบันทึกประจำวันกับการแจ้งความแตกต่างกันไหมคะใบลงบันทึกประจำวันกับใบแจ้งความมันก็จะมี2ประเภทลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะไว้เป็นหลักฐานเนี่ยก็จุดประสงค์ว่าเราไม่ได้ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับการลงบันทึกประจำวันเพื่อจะประสงค์ที่จะดำเนินคดีค่ะมันก็จะมี2กรณีถ้าประสงค์ที่จะดำเนินคดีมันก็ต้องรู้ตัวผู้กระทำความผิดค่ะเราก็ต้องแจ้งว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับคนนี้ก็จะมี2 อย่างค่ะเหมือนกับลงบันทึกประจำวันของหายค่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อแสดงว่าที่เราเข้าใจกันว่าการไปแจ้งความกับการลงบันทึกประจำวันนี่จริงๆแล้วมันก็คล้ายกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเนื้อความอ่ะลงบันทึกประจำวันเพื่อจะดำเนินคดีหรือลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานจะมี2ข้อความแสดงว่าการลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินคดีมันก็คือการแจ้งความใช่ไหมคะใช่มันก็คือการแจ้งความอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอ๋อก็แสดงว่าเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าการบันทึกประจำวันมี2ประเภทอาจารย์ก็ขยายให้ฟังแล้วว่าประสงค์จะดำเนินคดีกับไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนะคะเป็นการลงบันทึกประจำวันไว้หรืออย่างกรณีว่าเราลงบันทึกประจำวันเพื่อจะแจ้งความเกี่ยวกับบุคคลคนนี้มาทำให้เราเสียหายขโมยเงินไปแต่เราระบุในตอนท้ายว่าลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานถ้าลงข้อความแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีอาญากับเขาได้เพราะเราระบุไว้แล้วว่าลงไว้เป็นหลักฐานเฉยๆแต่ถ้าบอกว่าลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อจะดำเนินคดีต่อไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นลงบันทึกประจำวันไว้โดยไม่ดำเนินคดีแล้วต่อมาเราเกิดอยากจะดำเนินคดีกับคนคนนี้เนื่องจากก็ต้องมีเหตุการณ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปแจ้งใหม่ที่เราไปลงบันทึกไว้ก็ใช้ไม่ได้ใช่เพราะมันอันเดิมเราไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับเขาแล้วก็ต้องไปบันทึกดูเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาว่ามีอะไรขึ้นมาไหมค่ะก็เป็นดำเนินคดีไปค่ะอย่างนี้ถ้าตามกฎหมายอาจารย์ในกรณีที่บอกว่าอย่างถ้าเป็นกฎหมายอาญาบางอย่างมันยอมความไม่ได้แล้วมันจะต้องดำเนินคดีอย่างเดียวเนี่ยเราไปลงบันทึกประจำวันเป็นในลักษณะว่าเป็นหลักฐานไม่มีการดำเนินคดีได้ไหมคะส่วนมากถ้าเป็นอาญาแผ่นดินอย่างลักทรัพย์อย่างฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปลงบันทึกประจำไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจจะต้องดำเนินคดีต่อมันจะไม่มีการยอมความถึงแม้ว่าเราจะขอลงบันทึกประจำวันว่าเพื่อไว้เป็นหลักฐานก็ตามยังไงก็จะต้องดำเนินคดีก็คือมันก็ต้องดำเนินคดีเพราะมันมีผู้เสียหายมันเป็นอาญาแผ่นดินมันต้องดูว่าคดีนั้นเป็นคดีอะไรค่ะแต่อย่างยักยอกเอาทรัพย์สินเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันยอมความได้มันก็จะมีระบุไว้ในกฎหมายค่ะฉ้อโกงยักยอกอย่างเงี้ยค่ะก็ยอมความได้แจ้งความไปก็เราก็ไม่ดำเนินคดีก็ได้ค่ะพอพูดถึงในเรื่องของลักทรัพย์อาญาแผ่นดินมีข่าวอยู่ข่าวนึงอ่ะคุณผู้ชมที่ขึ้นหน้าหนึ่งเลยเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งเปิดงานวันแรกเลยนะคะงานจิวเวลรี่แฟร์ที่เมืองทองธานีกลายเป็นว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้นก็คือมีการขโมยเพชรมูลค่ากว่า10ล้านบาทแต่เรื่องของเรื่องคือผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติค่ะอาจารย์เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าดำเนินคดีในเมืองไทยก็ถือว่ายอมความไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นอาญาแผ่นดินลักษณะนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาตินี้เราจะดำเนินเป็นทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยถ้ามีการลักทรัพย์ก็ยอมความไม่ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะเป็นอาญาแผ่นดินเพราะว่ามันเกิดเหตุในประเทศไทยใช่ใช่ไหมอย่างนี้ต้องมีการเรียกหมายถึงว่ามีการดำเนินคดีผ่านกงสุลจีนไหมคะก็ต้อง
เบื้องต้นนี่ก็ต้องแจ้งเขานิดนึงว่าคนในประเทศของเขามากระทำความผิดแต่ส่วนมากคนที่กระทำความผิดเขาก็จะเป็นคนแจ้งเองว่าเนี่ยถูกดำเนินคดีก็ดำเนินตามกฎหมายไทยไปใช่ถ้าตำรวจจับก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายค่ะนะคะอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เพราะว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่าฉกเพชรถึง6กะรัตเลยนะคะแล้วก็เป็นทั้งหญิงเป็นสามีภรรยาชาวจีนค่ะก็มาเที่ยวงานจิวเวลรี่แฟร์ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าในเรื่องนี้ต้องระมัดระวังก่อนหน้านี้ก็จะมีในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของอาหรับเนาะที่เข้ามาโจรกรรมและนี่เราเห็นอยู่เปลี่ยนเป็นชาวจีนแล้วนะคะนักท่องเที่ยวจีนเยอะนะคะช่วงนี้ใช่ค่ะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะมากเลยในบ้านเราช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับไว้ได้นะคะก็สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของข่าวผ่านไปอ้อมีข่าวนึงคุณผู้ชมอยากเรียนถามอาจารย์พินทภาพแหมวันนี้ก็จัดรายการผู้หญิง2คนนะข่าวเพิ่งผ่านไปเองเรื่องที่ดารามีการตบตีกันแล้วก็ออกมาพูดคุยหมายถึงว่าออกมาแถลงข่าวเลยว่าไม่มีการลงมือกันจริงๆบอกว่าอ้างเป็นว่าแม่บ้านหรือว่าคนดูแลก็คือในเคสของคุณมั่นฟ้ากรณีนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลักฐานในกล้องวงจรปิดจะถือว่าเป็นแค่ทะเลาะวิวาทไหมหรือว่าต้องถึงขั้นทำร้ายร่างกายมันก็ต้องดูบาดแผลค่ะค่ะถ้าเป็นจะเป็นทำร้ายร่างกายก็ต้องดูว่าบาดแผลมันสาหัสขนาดไหนถ้ามันไม่มีบาดแผลแล้วยิ่งไม่มีพยานหลักฐานไม่มีกล้องอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นทะเลาะวิวาทกันปกติปกติแล้วคดีทะเลาะวิวาทอาจารย์เคสที่ก็จะมีปรับกันธรรมดาแค่ปรับค่ะถ้าถึงขั้นแบบทำร้ายร่างกายมีอันนี้ต้องมีบาดแผลค่ะอันนี้จะตรวจสอบยังไงคะอาจารย์ถ้าถึงขั้นแต่ละขั้นตอนในทางกฎหมายอะคะถ้าเกิดผู้เสียหายเขาต้องการที่จะเอาเรื่องเขาก็ต้องไปตรวจไปโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจว่ามีบาดแผลจากการถูกทำร้ายไหมถ้าเกิดจะดำเนินคดีแผลหมอก็จะลงว่าจะมีบาดแผลตรงไหนเป็นลักษณะยังไงเกิดจากของแข็งหรือเกิดจากอะไรมากระทบค่ะหมอก็จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปฮวกกับหมอล่ะอาจารย์หมอคนที่เสียหายถ้าเกิดว่าแบบโอ้ยโดนแค่นิดเดียวแต่บอกคุณหมอลงใบตรวจไม่เราไปลงเราต้องไปแจ้งความก่อนค่ะค่ะพอแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการดำเนินคดีกับผู้เสียผู้ต้องหานะค่ะผู้ต้องหาไอ้ตำรวจก็จะต้องบอกเราให้เราไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จเนี่ยหมอเขาก็จะต้องตรวจตามจริงค่ะแล้วก็ตำรวจเขาก็ต้องเห็นบาดแผลนะขนาดนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปตรวจมาแล้วบาดแผลสาหัสนึกว่าหนึ่งในกรณีอย่างเคสเนี่ยอย่างดาราพวกนี้นะคุณผู้ชมถ้าที่เรารู้กันอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเอาเรื่องกันจริงๆเกิดแบบคุณหมอเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ตำรวจบอกคุณไปตรวจร่างกายมาเขาก็มีมันจะมีจรรยาบรรณแพทย์อะไม่บางคนเขาแบบว่ารู้จักหมอใช่ไหมหมอคงไม่กล้าค่ะเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ว่ามันจริงไหมมันก็ต้องมีรูปถ่ายมีอะไรเพราะเราต้องมาแจ้งความเพราะว่าบาดแผลแต่ละส่วนเนี่ยคิดว่าในทางคดีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงคดีได้จากคดีเล็กเป็นคดีใหญ่เลยได้ใช่ไหมคะบาดแผลมันจะต้องแพทย์เขาจะต้องมาเบิกความค่ะยืนยันว่าหนังสือใบรับรองแพทย์ที่เขาออกเนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขาเห็นพอมาเบิกความหรือทำเอกสารเนี่ยมันก็จะมีความผิดทางอาญาถ้าทำเท็จก็จะมีทำเอกสารเท็จเรามาเบิกความประกอบเอกสารนี่ก็จะเป็นเบิกความเท็จอีกก็ส่วนมากเขาจะมีวิชาชีพอะค่ะคงไม่คิดว่าไม่น่าจะ อีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวดังเลยคุณผู้ชมที่เราเห็นกันอยู่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุของการหึงหวงค่ะอาจารย์ช่วงนี้รู้สึกลงหน้าหนึ่งเยอะมากล่าสุดก็ที่แถวพระประแดงที่มีหนุ่มคนหนึ่งนะคุณผู้ชมเข้าไปแทงแฟนสาวในห้างดังโหโหดมากอาจารย์คือตอนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ล่าสุดข่าวบอกว่าเสียชีวิตแล้วเพราะว่าจากภาพข่าวนี่เห็นภาพแล้วสยดสยองมากเลยอาจารย์ขั้นแรกเลยถ้าในทางกฎหมายเนี่ยเข้าไปลักษณะนี้เลยกระทงแรกเจตนาเลยอย่างนี้เจตนาฆ่าเลยค่ะเขาหึงหวงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อาจจะบันดาลโทสะคือเข้าไปง้อขอคืนดีแล้วก็ผู้หญิงนี่เข้าไปเขาเดินคนเดียวหรือว่ายังไงผู้หญิงเขาเป็น PC ของห้างค่ะอาจารย์เป็นแบบเหมือนพนักงานขายใช่ยืนอยู่ในห้างนั้นนะคะผู้ชายเข้าไปพูดคุยด้วยเหมือนจะขอคืนดี
นะแต่ปรากฏว่าเธอก็ไม่คืนดีด้วยเนื่องจากว่าชายหนุ่มก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นคนที่ไม่เอาการเอางานดื่มเหล้าสูบติดยาอะไรประมาณนั้นเธอก็เลยไม่คิดว่าจะคบแล้วก็คือเลิกบันดาลโทสะหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าชายหนุ่มควักมีดที่พกมาด้วยเลยค่ะแทงเข้าที่ลำคอมีมีดนี่ก็แสดงว่าเตรียมการไว้ก่อนละถ้าในทางกฎหมายใช่ไหมถือว่าพกมาเพราะอยู่ดีๆคนเขาจะถือมีดมาทำไมปกติเข้าห้างเขาก็ไม่ถือมีดกันค่ะนี่ก็แสดงว่ามีการเตรียมการว่าต้องการจะมาคุยถ้าเกิดไม่คืนดีใช่ก็จะต้องทำอะไรต่อเข้าไปอีกอย่างเงี้ยถ้าในทางกฎหมายมองตามรูปคดีอะไรมองตามเจตนาค่ะแต่ถ้าตามกฎหมายมันก็ต้องดูว่าเขาให้การยังไงเขาถือมาทำไม อันนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลเขาแต่ในเบื้องต้นอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดคุยกันว่าอาวุธโดยสภาพกับอาวุธไม่โดยสภาพใช่ไหมถ้าอย่างนี้นี่ก็ถ้าเป็นมีดนี่มันก็เป็นอาวุธโดยสภาพเพราะว่าถือมาไม่คนเดินห้างมันไม่จำเป็นที่จะต้องถือค่ะใช่ไหมอย่างนี้ก็ขั้นร้ายแรงยกเว้นเราไปชายหาดไปอะไรมีตะกร้าหิ้วไปสักใบไปไว้ปอกผลไม้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าก็เป็นข้ออ้างได้ข้ออ้างได้ว่านำไปใช้ประโยชน์นะแต่ในคดีนี้ตามข่าวนะคะก็ถึงขั้นแทงถึงขั้นเสียชีวิตโอ้เลือดอาบกลางน่าจะตัดเตรียมการไว้ก่อนเพราะอยู่ดีๆถือมานะใช่ค่ะโหดร้ายใช่ถือว่าอมหิตโหดร้ายมากเลยทีเดียวก็ล่าสุดนะคะเธอก็ได้เสียชีวิตลงแล้วตอนนี้อย่างนี้คดีมีการพลิกไหมคะอาจารย์เบื้องต้นแค่บาดเจ็บสาหัสก็เป็นทำร้ายร่างกายถึงกับทำให้เกิดเสียชีวิตนะคะเพราะเบื้องต้นเขาทำร้ายร่างกายค่ะแต่ว่าทีนี้การทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็ต้องดูว่าอาวุธที่ใช้นะมันก็ร้ายแรงถ้าตามกฎหมายใช่ไหมคะค่ะถ้าทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บอย่างที่อาจารย์บอกกรณีเคสที่ดาราตบกันอันนี้อาจจะมีฟกช้ำดำเขียวโทษมันก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ใช่แต่อันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยโทษมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะคะก็เสียชีวิตใช่เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเบื้องต้นอาจารย์ถ้าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าเจตนาคำว่าเจตนาดูถ้าดูตามรูปคดีเพราะว่าคนเราปกติใช่ไหมมันจะไม่ถือมีดเข้ามาเดินในห้างเนี่ยก็ถือว่ามีน่าจะมีคิดว่าน่าจะมีเจตนาที่จะเอามาทำร้ายร่างกายเขาหรือจะเอามาข่มขู่อันนี้โทษค่ะอาจารย์ที่เรียนถามว่า มันเข้าสู่เจตนากับยังไม่ถึงเจตนาเนี่ยโทษในการก็ถ้าเกิดว่าเป็นพยายามมันก็ความผิดมันก็น้อยกว่าเจตนาถ้าพยายามทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยโทษมันก็จะนิดเดียวไม่เยอะแต่ว่าถ้าเจตนาแล้วก็ทำให้เขาถึงกับเสียชีวิตเนี่ยโทษก็จะสูงคือเบื้องต้นนี่มันยังไม่เสียชีวิตไงพออย่างเงี้ยเจตนาปุ๊บนี่มันก็เข้าขั้นสูงสุดเลยไหมคะถ้าเกิดก็เบื้องต้นต้องดูว่าเขาเจตนามาฆ่าหรือว่าเจตนาทำร้ายก็มีขั้นว่าจะถึงขั้นชีวิตหรือว่ามันอยู่ที่ว่าเจตนามาทำร้ายหรือเจตนาที่จะมาฆ่าค่ะว่าถ้าเจตนามาฆ่านี่ก็ถึงโทษกับประหารชีวิตถ้าทำร้ายก็แค่ทำร้ายก็อีกโทษอีกอันต่ำลงมาอีกนิดนึงแต่ถ้าถึงขั้นขนาดนี้นะคะเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเข้าแค่ทำร้ายค่ะแล้วก็เสียชีวิตในภายหลังพอเสียชีวิตในภายหลังจากโทษที่พยายามหรือว่าแค่ทำร้ายกลายเป็นเจตนาฆ่าไปเลยใช่ไหมคะมันก็ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทำให้คนถึงแก่ความตายอย่างนี้ประหารเลยไหมคะมันก็ยังไม่ถึงประหารครับว่าทำร้ายถึงกับความตายแต่ว่าถ้าตายในสถานที่นั้นเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นเจตนานะคะแต่ทีนี้เราต้องดูพยานหลักฐานว่าเขาจะสอบพยานหลักฐานกันยังไงค่ะก็เบื้องต้นนะก็ยังไงก็ชายคนนี้รับโทษไปก็อารมณ์หึงหวงนะตอนนี้หน้าหนึ่งก็ที่เห็นกันอยู่น่ากลัวนะอนาคตอยู่ยากนะคะสังคมสมัยนี้ต้องบอกว่าอนาคตนี่อารมณ์รุนแรงในประเทศเราแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงผู้ชายอารมณ์ร้ายไม่ร้ายนั่นแหละสิคะเนาะตอนมาจีบเราใหม่ๆเนาะอาจารย์บริการดีเต็มที่เลยแล้วพออยู่ๆไปกลายเป็นว่าเปลี่ยนร่างแปลงร่างเลยนะคะอ่ะในเรื่องของข่าวจบไปเป็นเรื่องของประเด็นคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากประเด็นไว้บ้างนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ตอบก็เอามาตอบในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของถามมาว่าไปแจ้งความว่ารถหายแล้วสามารถไปถอนแจ้งความได้หรือไม่
ก็เลยไปถามเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือเขาดาวรถมานะคะแต่ว่ารถเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ส่งรถต่อไปพอนานไปเนี่ยก็ส่งรถไม่ไหวก็ไปแจ้งความว่ารถหายแต่พอแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เสร็จเรียบร้อยก็มีในกรณีที่น่าจะสืบสวนไปสืบสวนมาแล้วรถไม่ได้หายจริงๆอาจารย์เขาจะไปถอนแจ้งความได้หรือเปล่าได้แต่ว่าปัญหาว่ารถยังดาวใช่ค่ะยังดาวอยู่ผ่อนอยู่ใช่ผ่อนอยู่แล้วการแจ้งความเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้เสียหายต้องมอบหน้าให้ไปแจ้งความค่ะตามข้อเท็จจริงถ้าเป็นรถที่เช่าซื้อค่ะก็ต้องได้รับมอบหน้าจากบริษัทไปแนนซ์ให้ไปแจ้งความอย่างกรณีนี้ปกติอย่างกรณีนี้น่าจะแจ้งความเบื้องต้นไว้ว่ารถหายค่ะก็ลงบันทึกประจำวันไม่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะดำเนินคดีค่ะคุณก็ต้องไปขอใบหนังสือมอบหน้าจากบริษัทไฟแนนซ์มาทำให้ถูกต้องเพราะว่าบริษัทไฟแนนซ์เขาเป็นเจ้าของรถค่ะเราเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์ที่ครอบครองอย่างนี้กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันหายไปจริงค่ะก็ไม่เท็จนะคะแต่ว่ามันกลับมาเหมือนเดิมแต่ตามข้อเท็จจริงบอกว่าเขาไม่ได้ใช้รถใช่ก็เหมือนกับว่าดาวรถมาแต่ว่าไม่ได้อยู่หรือมึงกะเอาไปให้คนอื่นใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ารถมันหายไปแต่แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเนื่องจากว่าคนที่ดาวเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ใช้พอรถหายไปก็คือคนที่เป็นเจ้าของไปแจ้งความผู้เช่าซื้อใช่ไหมค่ะนะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่ามันรถมันไปไหนแล้วไปแจ้งว่ารถหายอย่างเงี้ยมีความผิดเป็นการแจ้งความเท็จค่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่ารถมันไปไหนแล้วมาแจ้งอย่างเงี้ยไม่ผิดค่ะก็คือต้องดูที่เจตนาใช่ก็ต้องดูนะคะที่เจตนาว่ารู้ไหมว่ารถหายหรือไม่รู้ว่ารถหายหรือแกล้งบอกว่ารถหายถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของรถแล้วเราให้คนอื่นยืมไปหรือว่าซื้อรถให้คนอื่นแต่ว่าเราเป็นเจ้าของเป็นชื่อเรานะอาจารย์ที่เราก็ดาวแล้วก็ผ่อนอยู่แล้วปรากฏว่าเขามาบอกเราว่ารถหายก็ต้องดูว่าเจ้าตัวเจ้าของรถเนี่ยค่ะหายจริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเราตื่นตระหนกเนี้ยเขาบอกให้ไปแจ้งแล้วก็ไปแจ้งเบื้องต้นก็เรารับทราบมาจากคนที่เอารถไปใช้ว่าหายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดเราก็เข้าใจว่ามันหายจริงค่ะอย่างเงี้ยมันก็ดูที่เจตนาของเราว่าเราเชื่อว่ามันหายจริงเราก็ไปแจ้งอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่ขาดเจตนาค่ะก็ไม่ผิดนะคะแล้วถ้าอีกกรณีนึงพอดีนึกขึ้นได้อาจารย์ถามเองเลยในกรณีถามต่อยอดจากคำถามนี้นะคะถ้าเป็นในกรณีที่คนที่เอารถเราไปเนี่ยมาบอกเราว่ารถหายแต่จริงๆแล้วเขาเอาไปขายต่ออาจารย์ตอนนี้เราสามารถแจ้งว่ารถหายได้ไหมเขาแล้วเรารู้ไหมว่าเอารถไปขายต่อไม่รู้อ๋อได้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่เอารถไปต้องมาบอกเราว่ารถหายจริงนะใช่อย่างเงี้ยได้คือไอ้คนที่เอารถเราไปเนี่ยมาหลอกเราไงว่ารถหายแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวคนที่เอาไปเนี่ยเอาไปขายต่ออย่างเงี้ยแจ้งได้ว่ารถหายเพราะว่าเราให้กับอีกคนหนึ่งใช้ค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้บอกข้อเท็จจริงว่าใช้ยังไงอันนี้เราไม่ได้บอกค่ะไปให้เช่าต่ออะไรมันก็จะมีกฎหมายอีกหลายตัวถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าเรามารู้ภายหลังอาจารย์คือเบื้องต้นเราไปแจ้งความรถหายแต่พอเรามารู้ตอนหลังว่าอ้าวคุณเอารถเราไปขายนี่เราสามารถถอนแจ้งความจากรถหายเป็นขโมยเขาลักทรัพย์เราไปเลยต้องดูที่ว่ารถคันนี้เป็นของใครกรรมสิทธิ์ในทะเบียนรถในตัวรถอะค่ะเป็นของเราสิเราซื้อเราดาวก็คือไม่ใช่ไม่ใช่สิซื้อก็คือถ้าซื้อเงินสดโอนมาแล้วไหมหรือว่าเช่าซื้ออยู่เอาเป็น2แบบแล้วกันเบื้องต้นมีเบื้องต้นเราซื้อมาเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็โอนผ่อนเรียบร้อยแล้วซื้อแล้วอะไรจ่ายเงินเรียบร้อยโอนมาเรียบร้อยค่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอย่างเงี้ยรถเป็นของเราเราเป็นผู้เสียหายแล้วก็มีเพื่อนมาแจ้งเพื่อนเอาไปใช้ใช่ไหมเพื่อนเอาไปใช้แล้วก็รถหายเราก็ไปแจ้งความว่ารถหายเราก็ต้องเขามาแจ้งว่ารถหายเราก็ต้องไปแจ้งความว่ารถหายอย่างนี้เพื่อนเป็นคนไปแจ้งความเองได้ไหมเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของต้องเป็นเราแจ้งเพราะเราเป็นเจ้าของต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะคะแจ้งว่านี่มีเหตุการณ์ว่าให้เพื่อนยืมรถไปใช้เสร็จแล้วมีการรถหายตรงไหนอะไรเงี้ยเล่ารายละเอียดไปต่อมาเพื่อนมารู้ที่หลังว่าเพื่อนหลอกเราว่ารถหายแต่จริงๆแล้วไม่หายไปถอนแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้ได้ใช่ไหมคะก็ข้อเท็จจริงว่ามันเจอแล้วก็บอกว่ารถที่มาแจ้งไว้วันนั้นตามปจว.ฉบับนี้ลงวันที่เท่านี้ค่ะตอนนี้หาเจอแล้วกลับมาอยู่ในความครอบครองของเราค่ะนึกว่ากรณีนี้จะเข้าข่ายแจ้งความเท็จนะจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ใช่นะคะถ้าจะแจ้งความเท็จมันต้องดูที่ว่าเรารู้ข้อเท็จจริงขนาดไหนแล้วคือเบื้องต้นเราไม่รู้เรื่องนี้โอเคไม่รู้ okay, แล้วแจ้งไว้ใช่แต่ถ้ารู้ว่ารู้อยู่แล้วว่ารถของเราแล้วเพื่อเรารถไปขายแล้วเรามาแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจว่ารถเราหายอันนี้ถือว่าแจ้งความเท็จค่ะเราก็จะโดนอีกหนึ่งข้อหานะคะหลักฐานคุณผู้ชมคะก็เป็นคำถามที่ผู้ชมทางบ้านฝากคำถามเข้ามานะคะเป็นประเด็นที่จะฝากให้อาจารย์ได้ตอบคำถามเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอย่างที่บอกกันอาจารย์พินิพาจะมาขยายความในเรื่องของกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ที่จะใช้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการคุยข่าวเล่าคดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่อาจารย์จะมาขยายในเรื่องของกฎหมายทวงหนี้ใหม่ค่ะซึ่งก็มีข่าวออกมาแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะในเรื่องพ.ร.บ.ทวงถามหนี้พุทธศักราช2558เมื่อวันที่6มีนาคม2558ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่2กันยายน2558เป็นต้นไปนะคะก็ผ่านมาแล้วหลายวันด้วยอยากให้อาจารย์พินภาเริ่มบังคับใช้แล้วค่ะมันรายละเอียดที่มันเราจำเป็นจะต้องสาเหตุที่มีกฎหมายฉบับนี้เพราะที่มีเรื่องข่าวดังการทวงหนี้ใช่ที่ผ่านมาก็มีข่าวดังๆมากมายในกรณีที่มีเจ้าหนี้ไปทวงหนี้โดยใช้กำลังประทุษร้ายก็มีข่มขู่โทรศัพท์ไปถึงที่ทำงานไปด่าทอด้วยคำหยาบคายเสียหายส่งแฟกไปแล้วก็บอกให้ลูกไอ้เจ้าหนี้เจ้านายเจ้านายค่ะแจ้งเจ้านายเขาให้เขาอับอายเงินให้เกิดความอับอายด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของพ.ร.บ.กะทวงหนี้ฉบับใหม่นี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรทำไมลูกหนี้จะต้องดูแล้วเจ้าหนี้จะต้องรู้นะคะในเรื่องพ.ร.บ.นี้ให้อาจารย์ขยายความเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วมีการประพฤติที่ว่าขัดต่อบทกฎหมาย คุณเป็นเจ้าหนี้คุณก็อาจติดคุกได้เพราะกฎหมายฉบับนี้รู้สึกว่าโทษจะหนักมากมีโทษปรับสูงสุดถึง 500,000 5ปีจำคุกไม่เกิน5ปีก็จะอธิบายเรื่องคำว่าผู้ทวงถามหนี้ผู้ทวงถามหนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็จะได้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมหรืออย่างเราเนี่ยเอาเงินไปให้คนกู้ค่ะหรือเป็นบริษัทเพื่อจะมาทวงถามหนี้ก็มีใครอีกนะมีที่ว่าเป็นเจ้าหนี้ผู้ทวงถามหนี้ค่ะทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็ที่เรารู้กันอยู่คุณผู้ชมก็จะมีพวกบริษัทบัตรเครดิตเอ่ยธนาคารเอ่ยนะคะผู้ที่จะทำธุรกรรมทางการเงินนั่นแหละหรือว่าเจ้าหนี้ทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ก็แล้วยิ่งเจ้าหนี้นอกระบบเนาะอาจารย์แล้วก็จะมีคำว่าผู้ให้ถ้าเป็นผู้เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อค่ะก็จะมีคำจำกัดความไว้โดยเฉพาะก็คือเป็นเจ้าหนี้ทั้งในระบบและเจ้าหนี้นอกระบบแล้วก็เจ้าหนี้การพนันค่ะเขาคุมถึงเจ้าหนี้การพนันด้วยนะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้การพนันขันต่อไปเป็นหนี้กันเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดหนี้ได้มไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องบังคับคดีได้ถือว่าเป็นหนี้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะเป็นหนี้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดีงา มแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองทั้งเจ้าหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้การพนันนอกระบบหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไม่มีสัญญากู้กู้กันแบบเอาไปแล้วก็ดอกเบี้ยหรือว่าเธอจะมายืมฉันโดยที่ไม่มีสัญญาร้อยละเท่าไหร่นะ20ต่อร้อยละ20ต่อวันดอกเบี้ยโหดอย่างเงี้ยคือไม่มีสัญญาแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ในระบบไอ้เจ้าหนี้ในระบบนี่ก็จะมีสัญญากู้ปกติค่ะเขาก็จะกฎหมายนี้ก็จะคุมถึงเจ้าหนี้ในระบบเจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้การพนันแล้วก็ต้องรวมถึงผู้รับมอบอำนาจค่ะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทวงถามหนี้รวมไปถึงผู้ค้ำประกันด้วยไหมคะอาจารย์ไอ้นี่ก็จะเป็นเรื่องของคำว่าลูกหนี้อันนี้เราพูดถึงเรื่องผู้ให้สินเชื่อก่อนพูดถึงเจ้าหนี้ก่อนพูดถึงเจ้าหนี้ก่อนก็เจ้าหนี้ในระบบนอกระบบเจ้าหนี้การพนันค่ะแล้วก็รวมถึงผู้รับมอบอำนาจส่วนมากการทวงหนี้เนี่ยเขาจะรับไอ้มอบหน้าให้คนไปทวงค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ละมอบหน้าทวงค่ะทีนี้เรามาพูดถึงลูกหนี้ค่ะลูกหนี้ก็จะมีเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็รวมถึงบุคผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วยค่ะก็ต้องดูว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ค่ะกรณีลูกหนี้นะคะค่ะถ้าเป็นถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคลจะไม่รวมครอบคลุมถึงกฎหมายพรบตัวใหม่ตัวนี้ใช่นะคะก็กลับไปใช้พรบใช้กฎหมายเก่าเพราะว่าก็จะถือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทวงหนี้มันโหดค่ะเขาก็จะมาบังคับใช้กับคนธรรมดาแสดงว่าพรบฉบับนี้นี่ออกมาเพื่อเน้นไปทางเจ้าหนี้นอกระบบกับเจ้าหนี้การพนันซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเกิดการทวงหนี้ที่โหดร้ายทารุณถึงขั้นทำร้ายร่างกายเลยทีเดียวนะตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เยอะแยะมากมายตอนนี้อาจารย์คะมันมีมาตราหลายมาตราเลยพรบทวงหนี้ฉบับใหม่เนี่ยที่จำเป็นจะต้องรู้เลยมีอยู่ไม่กี่มาตรามั้งอาจารย์พอจะหลักสำคัญก็บุคคลที่จะประกอบธุรกิจทวงหนี้ค่ะก็คือบริษัททั่วๆไปเนี่ยนะก็จะต้องไปจดทะเบียนค่ะต่อเจ้าหน้าที่คือในทะเบียนเขาก็จะมีคณะกรรมการไปจดถ้าเป็นสำนักงานทนายความก็จะต้องไปจดทะเบียนที่สภาทนายความค่ะผู้ที่จะประกอบธุรกิจนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไปทวงหนี้โดยไม่มีใบอนุญาตไม่ได้อ๋อก็แสดงว่าธุรกิจนี้ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถกระทำได้แต่ต้องมีการจดทะเบียนจดทะเบียนให้ถูกต้องเพราะว่าก็จะมันก็จะเวลาเราจะดูว่าเจ้าหนี้คนไหนที่มาทวงหนี้จะได้ระบุรายชื่อได้แน่ชัดไม่ใช่อยู่ดีๆไปทวงเขาแล้วก็หาชื่อไม่เจอเอาแสดงว่าประเภทพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกชุดดำสองคนไปทวงหนี้ไปทวงได้แต่ว่าต้องมีหนังสือมอบอำนาจเขาก็จะต้องระบุว่าการทวงหนี้ต่อหน้าต้องทำยังไงค่ะการทวงหนี้ต่อหน้าลูกหนี้เนี่ยนะถ้าเจ้าหนี้ไปก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเราก็จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลค่ะว่าฉันชื่อนี้นามสกุลนี้ฉันชื่อในดำนามสกุลแดงได้รับมอบอำนาจจากบริษัท A ให้มาทวงหนี้เงินกู้ก็ต้องเอาใบมอบอำนาจเขาดูอย่างนี้เราตรวจสอบได้ถ้าเป็นลูกหนี้นะคะผู้ชมก็ตรวจสอบได้เลยนะขอดูใบหนังสือมอบอำนาจเลยอ๋อเหมือนเวลามีเจ้าหน้าที่มาเราขอดูบัตรหน่อยสิว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทวงหนี้จริงหรือเปล่าเป็นบริษัทที่ถูกจดทะเบียนถูกต้องไหมถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้เจ้าหนี้นอกระบบมีการมอบอำนาจให้บริษัทเหล่านี้มาเจ้าหนี้นอกระบบนี่ก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนค่ะเหมือนกันถ้าเกิดคุณจะให้คนไปทวงหนี้ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนว่าเนี่ยฉันจะขึ้นทะเบียนเพื่อจะทวงหนี้ค่ะเพราะว่าเขาคุมถึงนอกระบบทั้งในระบบหนี้การพนันค่ะแต่ส่วนมากคนที่ทำผิดก็ไม่กล้าที่จะขึ้นใช่ไหมส่วนใหญ่ว่าคนที่ปล่อยกู้พวกนี้เจ้าหนี้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงการสีเทาๆหน่อยนะคะก็อาจจะไม่ไปขึ้นทะเบียนแต่ก็มีทางเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้มาทวงหนี้กับลูกหนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนี่คือเราสามารถฟ้องได้ตามพรบก็จะมีการไปร้องเรียนค่ะร้องเรียนที่คณะกรรมการเขาจะมีหน่วยงานของเขาดูแลก็น่าจะเป็นสำนักงานเขตหรือสน.ตำรวจเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้โดยที่ว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์เขาเรียกว่าอะไรนะไปร้องเรียนค่ะเขาเรียกร้องเรียนนะค่ะก็จะต้องมีว่ามีการสอบคนที่โทรมาหาเราเนี่ยเขาก็จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลค่ะมีการแจ้งชื่อนามสกุลมาเป็นใครมาจากบริษัทไหนเราก็จดไว้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการแจ้งชื่อหรือไม่มีการแจ้งนามสกุลบอกเท็จบอกอะไรเนี่ยเราก็แจ้งเป็นดำเนินคดีเขาได้หมดค่ะกรณีนี้ที่เด่นๆเลยในมาตราในพรบทวงหนี้ที่จะเห็นกันอยู่ก็จะมีมาตรา11นะคะระบุไว้ว่าห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นอาจารย์ขยายความมาตรา11ห้ามข่มขู่ค่ะใช้ความรุนแรงหรือกระทำการก็เหมือนในคลิปอ่ะค่ะที่ว่ามีการเอาไปทำร้ายร้านส้มตำงี้ไปทำลายแผงเขาอย่างนี้ไปทำลายทรัพย์สินว่านี่จากเจ้าหนี้ไหนชื่ออะไรเราก็ไปแจ้งได้แจ้งกับคณะกรรมการอ๋อแจ้งระบุเลยถึงแม้จะเป็นเรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเป็นใครแล้วก็มีการแจ้งความให้ดำเนินคดีก็คือลูกหนี้รู้อยู่แล้วว่าเราไปยืมเงินใครใช่ไหมคะเราก็รู้ตัวแล้วว่ามาจากไหนค่ะเพราะมันก็ต้องมาทวงหนี้ในส่วนที่เราเป็นหนี้อยู่อ่ะค่ะ
ถ้ามีการข่มขู่มีการอับทําให้เราอับอายแล้วก็การทวงหนี้เขาก็มีกำหนดไว้ด้วยนะว่าต้องปิดผนึกทวงไปใส่ซองจดหมายปิดผนึกห้ามไปใส่ไปสนิยบัตรเพราะส่วนมากนี่ที่สมัยก่อนนะเขาก็เปิดผนึกอ่ะก็จะส่งจดหมายไปใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นอะไรนะกล่องใช่ค่ะกล่องใส่ตู้จดหมายธรรมดาแต่ตอนนี้ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยห้ามส่งแฟกส่งอะไรเป็นอีเมลติดประกาศไว้ตามเสาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามประจานลูกหนี้แล้วก็ซองจดหมายนี่ก็ต้องห้ามระบุว่ามาจากบริษัททวงหนี้ต้องเป็นชื่อบริษัทที่เราไม่รู้ว่าเป็นบริษัททวงหนี้ถ้าคนอื่นอ่านเนี่ยต้องให้รู้เลยว่าไม่ใช่มาจากการทวงหนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เสียชื่อเสียงได้นะคะอีกมาตราหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงกรณีระบุไว้มาตรา13นะคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องรู้เลยก็คือห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามที่ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้อาทิการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดค่ะอันนี้คณะกรรมการประกาศกำหนดเราก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ค่ะแต่มันน่าจะเป็นมาตรฐานคือว่าเดิมกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยเขาจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยคุมกับพวกสถาบันการเงินอยู่แล้วว่าการทวงหนี้ถ้ามีการผิดนัดเนี่ยจะมีเบี้ยปรับเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นตามเดิมคืออาจจะว่าเลทมาหน่อยนึงปรับ200ค่าทวงถาม200อะไรเงี้ยอันเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าข้อกำหนดตามกฎหมายใหม่อ่ะนะฮะค่ะแต่ว่าอันเดิมเนี่ยเขาเคยใช้กันแบบนี้ค่ะก็ต้องดูว่าคณะกรรมการเขากำหนดไว้เท่าไหร่ก็ต้องปรับได้เท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าห้ามเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ค่ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องเป็นธรรมค่ะห้ามจูงใจให้ออกเช็คทั้งที่รู้ว่าลูกหนี้ไม่มีเงินที่จะชำระหนี้เป็นเช็คสาเหตุที่เขาบอกว่าห้ามออกเช็คเพราะอะไรเพราะว่าเช็คเนี่ยเป็นความผิดตามพ.ร.บ.เช็คเนี่ยค่ะคือเป็นความผิดกฎหมายอาญาถ้าเกิดว่าเราไปสั่งจ่ายเช็คปุ๊บเนี่ยพอไปขึ้นเงินไม่มีเงินที่จะมาชำระหนี้เจ้าหนี้เช็คเด้งเงี้ยเช็คเด้งเราเห็นกันที่เรารู้จักกันแล้วก็เขาก็ไปแจ้งตำรวจมาจับเราได้ก็เป็นอาญาไปใช่อันนี้คือห้ามเจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้จ่ายเช็คถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีเงินไปบังคับให้เขาออกเช็คเนี่ยค่ะแต่เขาก็มีวิธีว่าจะอันนี้เก็บไว้เป็นความลับของท่านอะไรแหมอาจารย์มีวิธีเดี๋ยวเจ้าหนี้อื่นเอาไปเดี๋ยวเจ้าหนี้รู้ใช่ไหมไปชี้ช่องโหว่ให้เจ้าหนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหนี้เอาไปแอบใช้เป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งอาจารย์เปิดเผยไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปสอบถามส่วนตัวก็จะมีอะไรอีกนะที่ว่าเวลาในการทวงหนี้ค่ะใช่ไหมที่ว่าสำคัญอีกหนึ่งมาตราก็คือเวลาในการทวงหนี้ก็บอกว่า5ปีระวังกรณีเจ้าที่รัฐกระทำผิดอันนี้ไม่ใช่นะคะมาตรา 7ข้อควรปฏิบัติในการทวงหนี้กับลูกหนี้ค่ะเขาต้องบอกว่าต้องไปติดต่อในสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้ค่ะคือติดการติดต่อนี่คือโทรไปทวงโทรไปทวงในสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งหรือกับบุคคลอื่นที่ลูกหนี้แจ้งไว้ว่าสามารถที่จะติดต่อคนนี้ได้ค่ะก็จะมีอยู่2คนตัวลูกหนี้เองกับตัวที่ลูกหนี้ระบุไว้แล้วก็เวลาที่ทวงเวลาราชการก็คือจันทร์ถึงศุกร์กำหนดไว้เลยว่า8โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม2ทุ่มนะคะแล้วก็วันหยุดราชการวันหยุดราชการนี่ก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็รวมวันนักขัตฤกษ์ด้วยไหมค่ะน่าจะใช่นะก็8นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็ถึง6โมงถ้าเกิดทวงถามนอกเหนือเวลานี้ถือว่าผิดพ.ร.บ.ทวงหนี้นะต้องไปแจ้งก็ลูกหนี้ไปแจ้งไปร้องเรียนได้ไปร้องเรียนได้นะถ้าเกิดแบบว่าโอ้โหพอหลัง2ทุ่ม2ยามเที่ยงคืนตีหนึ่งโทรมาข่มขู่ทวงหนี้กันอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกิดความรำคาญได้ถือว่าผิดพ.ร.บ.มาตรา7เลยแล้วก็สามารถไปร้องเรียนได้นะซึ่งเรื่องนี้เจ้าหนี้ต้องรู้นะคะถ้าถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง2ทุ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สามารถติดต่อได้ก็8โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็ไอ้นี่กรณีโทรไปถามโทรไปทวงค่ะแต่ถ้ากรณีที่เราไปทวงหนี้ต่อหน้าเขาเรียกทวงหนี้ภาคสนามค่ะเนี่ยคุณเป็นหนี้ฉันอยู่นะเอาเงินมาจ่ายเราก็แจ้งชื่อแจ้งอะไรถ้าเกิดได้รับมอบอำนาจมาก็เอาใบมอบให้เขาดูว่ารับมอบอำนาจมาทวงหนี้ค่ะ
พอลูกหนี้เขาจ่ายหนี้มาปุ๊บเราจะต้องมีหน้าที่คนที่เป็นผู้รับมอบหรือเจ้าหนี้ค่ะมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบเสร็จให้เขาถ้าไม่ออกเนี่ยเราก็ไปร้องเรียนได้อันนี้สำคัญนะคะคนที่เป็นลูกหนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าชำระหนี้ปุ๊บจะต้องมีใบเสร็จทุกครั้งนะคะเรียกใบเสร็จได้นะคะไม่ใช่ว่าพอเราชำระหนี้ไปแล้วไม่มีหลักฐานในการชำระหนี้เขาก็มาทวงหนี้ถ้าเกิดเขาอ้างว่าไม่มีใบเสร็จค่ะอันนี้เขาก็ผิดนะเพราะว่าเขาคือกฎหมายใหม่ระบุไว้เลยว่าคุณจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลใบมอบอำนาจมาทวงหนี้แล้วก็พอเก็บเงินได้ต้องมีใบเสร็จหนังสือรับว่ามีการรับชำระหนี้แล้วค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนปุถุชนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่บริษัทที่รับทวงหนี้อาจารย์ถ้าไม่มีใบเสร็จสมมติก็เขียนใส่อะไรก็ได้กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าไอ้กรณีที่เขียนใส่กระดาษว่าโอเคได้รับชำระหนี้จากคนนี้คนนี้เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ใช่ถือว่าเป็นหลักฐานได้ไหมคะได้ก็ฉีกกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนให้เขาใบเสร็จรับเงินค่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ลงชื่อวันที่ค่ะแล้วก็ส่งให้เขาเหมือนอย่างคุณยายไปนี่ใช้เปกปั๊มลายนิ้วมือได้ไหมเมื่อก่อนเขียนหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกหนี้ชำระหนี้แล้วปั๊มลายนิ้วมือใส่กระดาษไอ้นั่นก็จะไม่เข้าระบบว่าเป็นการทวงถามหนี้เป็นหนี้ปกติทั่วไปค่ะคือเหมือนกับว่าเราชำระหนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเก็บหลักฐานหลังจากที่เราได้ชำระไปแล้วให้รู้ว่าเราได้ชำระจริงๆจะได้ไม่มีการมากลับมาทวงถามหรือว่ามาทวงเงินเราอีกเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานในการชำระหนี้ปกติคือคุณยายนี่อาจจะไม่ได้ไปจดทะเบียนไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการทวงหนี้นะกฎหมายนี่เขาใช้กับผู้ประกอบกิจการทวงหนี้ค่ะคือว่าเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการแล้วก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตอันนี้คือบังคับกับบริษัททวงหนี้แต่กับยายปกติเป็นลูกหนี้อะไรสองคนแค่นี้อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินไว้ถือว่าเป็นหลักฐานเผื่อว่ายายบอกว่าเอ้าไม่เคยได้รับเงินเลยแล้วก็ไปฟ้องเราก็ต้องมีหลักฐานก็บอกนี่ยายลายนิ้วมือคุณยายยังอยู่นี่เลยคุณยายรับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นหลักฐานที่จะนำไปใช้ในการขั้นตอนในการที่เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้นะคะนอกจากนี้ยังมีมาตราอีกหนึ่งมาตราที่ควรจะรู้เอาไว้นะคะก็คือมาตรา42บอกว่าหากเป็นเจ้าหนี้ที่รัฐกระทำผิดระวางโทษไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปเขาก็เรียกว่าห้ามกระทำผิดในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐไปทวงหนี้เหรอคะหรือว่าเดี๋ยวนะมาตรา42ค่ะหรือว่ามาตรา40อีกหนึ่งมาตราบอกกรณีที่เป็นเรื่องการทวงหนี้อันเป็นเท็จก็ต้องระวางโทษไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะว่ามันมีกรณีคือมันเกี่ยวข้องกันคือมาตรา14มาตรา40แล้วก็มาตรา42มาตรา14นะคะมาตรา14ระบุไว้ว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐไปทวงถามหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็เจ้าหน้าที่รัฐนี่หมายถึงว่าเวลาเข้าไปส่วนมากที่เราเห็นนะเจ้าหนี้ไปเนี่ยก็จะมีบอดี้การ์ดที่ว่าไปดูแลก็จะดูในรูปในข่าวเราก็จะเห็นกันนะใช่ค่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐไปทำแบบเนี้ยก็จะมีความผิดก็มีโทษเท่าไหร่นะ5 ปี 5 ปีปรับ 500,000 ใช่ค่ะ5 ปีปรับ 500,000 แต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะเขามีหน้าที่ที่จะต้องไปทวงเนี่ยเขาทำได้ต้องดูว่ามีหน้าที่ไหมค่ะแล้วก็การไปทวงหนี้เนี่ยถ้าไปทวงให้กับบุพการีบิดามารดาสามีภรรยาของตัวเองหรือไปทวงให้กับบุตรผู้สืบสันดานอย่างเงี้ยทำได้กฎหมายก็จะมีข้อยกเว้นให้อยู่ไม่ใช่ว่าเป็นสมมติว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะไปทวงหนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามขนาดนั้นก็ไปทวงแทนภรรยาอะไรเงี้ยได้แต่ส่วนใหญ่ก็คงเขาใช้เขาเรียกว่าเบ่งเครื่องแบบหรือเปล่าอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะนั้นก็คงจะต้องช่วงนี้ก็ต้องเบาๆอ่ะนะจะทำอะไรเพราะว่าเขาก็ออกมาบอกว่าถ้าเป็นในกรณีเอาแต่ในกรณีที่เขาบอกว่าถ้าไปทวงถามหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองถ้าเกิดไปในรูปแบบอย่างที่อาจารย์บอกไปทวงให้ภรรยาไปทวงให้สามีไปทวงให้บิดามารดาอันนี้เกี่ยวข้องกับตนเองไหมมันก็มีเขาเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายไงคะอ๋อค่ะคือยกเว้นว่าไป
มันไม่เกี่ยวกับตัวเองอ่ะจริงแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องทางสายเลือดเป็นภรรยาเราเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่ออย่างเงี้ยกฎหมายให้ไปทวงได้อย่างนี้จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะไม่ต้องนะคะถ้าเป็นในลักษณะสายเลือดไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอื่นๆหรือหน่วยงานขึ้นตรงอะไรแบบนี้ก็คือเข้าห้ามเลยห้ามเจ้าหน้าที่รัฐไปทำเลยไม่ให้ทวงเป็นข้อห้ามของกฎหมายค่ะก็ระบุไว้แต่ว่ามีข้อยกเว้นไว้นิดนึงถ้าเป็นหนี้ตัวเองอะทำได้หนี้ส่วนตัวก็ทำได้ใช่ไหมมันก็ต้องได้ดิเราเป็นเจ้าหนี้เนาะแต่จริงๆก็ไม่ต้องใช้เครื่องแบบมาเบ่งให้เรากลัวก็ได้นะก็ปกติหน้าตามันก็ดูรู้อยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบก็เหมือนกรณีที่อาจารย์เห็นว่าไปเบ่งกินฟรีแล้วก็ยังใช้เครื่องแบบมาไอ้เบ่งกินฟรีนี่เขาคงไม่ต้องไปเบ่งหรอกแค่โทรเข้าไปเขาก็ได้กินฟรีแล้วอ๋อพวกนี้ใช่ไหมคะเขาทำกันอยู่แล้วนะอาจารย์ก็ถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องตรวจดูนะคะว่าปกติแล้วอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีหน้าที่ที่ไปทวงถามนี่อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าต้องสอบถามให้ดีถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอย่างพวกตำรวจปลอมไงอาจารย์บอกรู้ไหมฉันเป็นใครตำรวจก็ต้องขอดูหนังสือมอบอำนาจเราก็รู้นี่เจ้าหนี้เราเป็นใครดูหนังสือมอบอำนาจแล้วก็ลายมือว่ามันตรงกันไหมเพราะเราต้องเคยเห็นใช่ไหมตอนที่เราไปกู้เงินอะค่ะว่าเป็นเจ้าหนี้เราจริงไหมมีอีกประเภทนึงไงหรือว่ามันไม่ใช่ใบมอบปลอมค่ะหรือว่ามีอีกประเภทไงคุณผู้ชมเคยเห็นไหมแบบประเภทแบบว่าใช้เครื่องแบบปลอมอะพวกแบบเจ้าหนี้ที่ไปอาศัยผู้มีอำนาจพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านคือเจอลูกหนี้ที่แบบมีปัญหาอย่างบางคนเจ้าหนี้เขาดีนะแต่ว่าไปเจอลูกหนี้เจ้าปัญหาเนี่ยสิต้องใช้อำนาจทางรัฐเนี่ยมาช่วยนิดนึงว่าไม่ให้เขามาทวงใช่มาเบ่งให้เขามาทวงแทนเราอย่างเงี้ยได้ไหมคะยังไงนะให้คือลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าไปเจอลูกหนี้เจ้าปัญหาคือแบบเบ่งใหญ่มีอิทธิพลอะไรแบบนี้แล้วอันนี้ก็ต้องโดนเนี่ยมาตรานี้แหละเราสามารถเอาเจ้าหน้าที่รัฐไปช่วยเราทวงหนี้ได้ไม่ได้คือเขาห้ามเจ้าหน้าที่รัฐห้ามไปยุ่งเลยเพราะว่าไอ้ลูกหนี้คนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางสายเลือดไงเป็นบุคคลภายนอกเขายกเว้นให้เฉพาะพ่อแม่ลูกเมียสามีอย่างนี้เราเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปกับเราได้ไหมถ้าเกิดว่าไปทวงหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้ที่บอกอย่างที่บอกคือเอาไปได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องโดนเขาคงไม่ไปด้วยเพราะกฎหมายนี่หนักเหมือนกันอ่ะคือบางทีเราคิดว่าลูกหนี้มีอาวุธหรือว่าจะทำร้ายร่างกายแล้วเอาแน่จริงเข้ามาทวงสิเกิดอะไรขึ้นนี่อ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ไปแบบนี้จะต้องเป็นการบังคับคดีเขาถึงไปตามหน้าที่ไงค่ะว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็มีรู้ว่าลูกหนี้รายเนี้ยค่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนใช้เรารู้นิสัยเขาว่าไปแล้วจะเกิดอันตรายกับเจ้าหนี้ค่ะเราก็จะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าจะขอเชิญนายตำรวจหรือว่าอะไรมาดูแลความปลอดภัยไม่ได้ให้เชิญไปทวงหนี้ถ้าทำอย่างนั้นทำได้เหตุการณ์อย่างนั้นก็ถือว่าทำได้นะคะที่จะเอาเจ้าที่ไปเป็นเพื่อนก็คือเขาเป็นแบบไปทำงานเป็นหน้าที่แต่ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ให้เรียบร้อยใช่คือเขาเป็นในหน้าที่ก็คือไปบังคับคดีหรือว่าไปดูแลความปลอดภัยแต่ไม่ใช่ไปทวงหนี้นะให้เขาไปทวงหนี้นี้ไม่ได้นะคะผิดพ.ร.บ.การทวงหนี้ฉบับใหม่เขาคงไม่ไปตอนนี้นั่นแหละสิคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดคนเขารู้นะเขาก็ไม่ไปตอนนี้เขาไม่น่าไปละคงไม่กล้าไปแล้วมั้งอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงนี้ค่ะว่าจะมีข้อดีข้อเสียไหมพูดถึงข้อดีข้อเสียไหมพูดสักทีค่ะก่อนจะหมดเวลาเพราะว่าข้อดีก็จะต้องจะมีการปรับปรุงเจ้าหนี้นะกับเจ้าหนี้เรามาช่วยกันคิดดูที่ว่ามีอะไรมั้งก็จะมีการทวงหนี้ที่นุ่มนวลขึ้นใช่ไหมการทำร้ายร่างกายก็จะน้อยลงแล้วก็ดอกเบี้ยที่เรียกโหดๆก็อาจจะเบาลงใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรก่อนที่จะออกไปทวงหนี้ก็ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้พูดจาเป็นดอกไม้ต่อไปนี้จะไม่มีการข่มขู่แล้วนะผลเสียก็คือว่าทวงหนี้ได้ยากขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมก็จะเป็นผลเสียกับเจ้าหนี้ซะส่วนใหญ่นะก็ผลเสียกับลูกหนี้ก็มีนะว่าอาจจะไปกู้หนี้ยากขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเนื่องจากว่าพอมีการทวงหนี้ได้ยากขึ้นนะคะคนเจ้าหนี้เขาก็ทวงหนี้ได้ยากขึ้นเพราะต้องใช้ไออะไรนะวาจาดอกไม้ใช่ค่ะข่มขู่ไม่ได้แล้วลูกหนี้ก็จะเบี้ยเขาก็ต้องดูเครดิตลูกหนี้ว่า
คนเนี้ยที่จะมายืมมากู้เนี่ยมีเครดิตไหมการปล่อยเงินสินเชื่อก็จะยากขึ้นใช่ค่ะก็จะเป็นความลำบากให้ลูกหนี้อันนั้นคือผลเสียของลูกหนี้นะคะส่วนผลดีก็บอกไปแล้วว่ามันจะทำให้การทวงหนี้เนี่ยเบาลงในการความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะผลเสียอย่างที่บอกค่ะก็การปล่อยหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยอาจจะยากขึ้นเวลาเราจะไปยืมกู้หนี้ยืมสินใครบางทีก็จะต้องยากขึ้นนิดนึงเนื่องจากเจ้าหนี้ก็กังวลในเรื่องของการทวงถามหนี้นะคะว่าจะได้คืนหรือไม่หรือได้ครบเต็มจำนวนหรือเปล่ากรณีที่จะเป็นประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือการไปร้องเรียนใช่ไหมไปร้องได้ที่ไหนน่าจะเป็นเขตค่ะกรมการปกครองค่ะเกี่ยวกับกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็มีสถานีตำรวจค่ะอันนี้ร้องเรียนได้ก็คือพ.ร.บ.นี้ควบคุมนะคะถ้าเกิดว่าลูกหนี้ท่านใดเกิดเหตุการณ์ที่มันขัดต่อพ.ร.บ.การทวงหนี้ฉบับใหม่นี้ก็ไปร้องเรียนได้จะตามสถานที่ที่อาจารย์บอกแต่ว่าพ.ร.บ.นี้เขาจะคุมบริษัททวงหนี้นะคะค่ะไม่ใช่ว่าไปคุมเจ้าหนี้ทั่วไปอันนี้เน้นไปที่บริษัททวงหนี้นะคะเอาละค่ะอันนั้นเป็นบางช่วงบางตอนบางส่วนในเรื่องของพ.ร.บ.ทวงหนี้ฉบับใหม่2558ที่มีการประกาศใช้ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่2กันยายนวันนี้ก็นำมาขยายความให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังข้องใจในเรื่องของพ.ร.บ.การทวงหนี้หรือมีคำถามที่อยากจะฝากอาจารย์หาคำตอบมาให้คุณผู้ชมนะก็สามารถฝากคำถามมาได้นะคะที่เบอร์02-960-2135นะคะอาจารย์จะมาตอบปัญหาให้ในสัปดาห์ต่อไปเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะต้องติดตามค่ะในเรื่องของข้อกฎหมายสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงจริงๆแล้วค่ะดิฉันขจีผลสะอาดและอาจารย์พินภาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ